เมามอยเพลินมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับหนังสือดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนนะคะพร้อมกับหมอเอหรือว่าอาจารย์เอยังอยู่กับเราด้วยนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะ SMS เข้ามาด่วนเลยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเปิดไพ่ให้อาจารย์เอเปิดไพ่แล้วก็ SMS ของเมื่อวานด้วยและโทรได้เลยนะคะหน้าไมค์เปิดเลย02-021-4455ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะคะตั้งทางเช่าค่ะนี่เลยนะคะย้ำนิดนึงว่าโปรโมชั่นให้แค่10คนเท่านั้นหลังจบรายการขอราคานี้ไม่ได้นะคะของแถมก็ขอไม่ได้เหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะคะหลายคนคิดนานนะคะโทรหลังรายการไม่ได้ค่ะต้องโทรเฉพาะ1ชั่วโมงตรงนี้1ทุ่มจนถึง2ทุ่มนิดๆเท่านั้นในรายการสวยเสริมดวงเท่านั้นที่คุณจะได้จาก 12,000 บาทเหลือ 3,800 บาทนะคะรับของแถมให้เลือกเลยจะเอาเทพทันใจหรือว่าสบู่มิวมิวนะคะโทรสั่งซื้อได้ที่020214444ค่ะตอนนี้นะคะอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับคุณณภัสวรรณจันคณานะคะเจ้าของหนังสือนะคะซึ่งมีชื่อว่านิวซันแมกกาซีนค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะนะคะที่เชิญมาวันนี้เนี่ยต้องเล่าความเป็นมาให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงก่อนนะคะค่ะจริงๆทางของตระกูลของตัวเองก็คือจันคณานะคะอยู่ในวงการบันเทิงนี้มาก็ค่อนข้างยาวนานและตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณปู่ก็พลานบูนนะคะนามปากกาก็คือจุงพลานบูนก็คือคุณจงจันคณาที่ปัจจุบันมีหุ่นขี้ผึ้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นนะคะที่นครปฐมนะคะคุณปู่นี่ก็คือเป็นผู้กำกับหนังคนแรกของเมืองไทยเลยและก็เป็นผู้ริเริ่มประพันธ์เพลงไทยสากลเพลงเดิมไทยสากลตรงนี้ก็อย่างเช่นเพลงกล้วยไม้เพลงจันเจ้าขาหรือขวัญเหลี่ยมที่มาเป็นละครทุกวันนี้ใช่ค่ะมีอีกหลายๆเรื่องมากมายใช่ค่ะค่ะเห็นบอกคุณพ่อเป็นคุณพ่อก็เป็นนักแต่งเพลงเหมือนกันเป็นบรมครูเพลงที่ดังก็คือเพลงจงรักค่ะกับโปรดอย่าถามโปรดอย่าถามโอ้รู้ด้วยใช่คุณพ่อมิ้นก็ฟังค่ะฟังจนเราร้องเป็นอาจารย์ใช่ทุกวันนี้ก็ยังนิยมอยู่ก็มีพวกวัยรุ่นก็ยังนิยมร้องหลายๆงานอย่างเช่นงานที่เห็นชัดเจนก็คืองานแต่งงานใช่ใช่เลยเนาะจริงๆค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้ทางคุณณภัสวรรณเนี่ยจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของหนังสือด้วยใช่ค่ะคือตัวดิฉันก็คือเปิดแมกกาซีนชื่อว่า New Sun Magazine นะคะ New Sun Magazine ใช่ก็คือ New Sun Magazine เป็นแมกกาซีนที่เกี่ยวกับยุคสมัยตามยุคสมัยเลยอย่างเช่นยุคนี้ก็คือยุค Gen Z ค่ะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี2538เป็นต้นไปนี่เขาเรียกว่ายุค Gen Z แล้วใช่อย่างพวกเราอย่างเนี้ยดิฉันก็จะเกิดสมัย Gen X เลยเนาะนานเลยอยู่มาหลาย X ก็ Y นะอยู่มาหลายยุคค่อนมาทางปลายเนาะค่ะค่ะค่ะเราอยู่มาหลายยุคแล้วก็คือยุคนี้มันเป็นยุค Gen Z ก็คือยุคที่เกิดมาพร้อมโลกแฟชั่นพร้อมเทคโนโลยีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายค่ะค่ะรอบตัวเลยค่ะค่ะแล้วก็หนังสือที่จะบอกเรื่องราวอะไรบ้างคะมันจะเป็นวงการแฟชั่นความงามหรือว่าการอินเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือทางต่างประเทศเช่นเกาหลีหรืออะไรเงี้ยค่ะความนิยมชมชอบด้านแฟชั่นหรือว่ามีเคล็ดลับเล็กน้อยที่ความสวยความงามใช่พวกสมุนไพรพวกอะไรเงี้ยมันจะมีเขียนอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะแล้วจะมีบอกนิสงนิสัยคนเจนนี้บ้างไหมคะอ๋อมีดวงด้วยค่ะสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือเราเองเจนเนี้ยบางทีเราเข้าไม่ถึงเขาหรือเราไม่เข้าใจเขาเราต้องมีความรู้ด้านนี้นิดนึงเข้าไปอ่านตรงนี้เลยดีกว่าใช่ค่ะเนาะเข้าไปอ่านเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเขาสักนิดนึงเพราะบางทีลูกเราหลานเราเหลนเราอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำแต่หนังสือเล่มนี้จะถ่ายทอดหลายๆอย่างให้เราได้รู้แล้วก็ได้ทันเขาจริงไหมคะเด็กสมัยนี้มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากค่ะแล้วก็มีโลกของตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างสรรค์แล้วเกินเราจินตนาการหรือคาดได้บางทีสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยฟังแล้วโหเหมือนเราขนลุกเลยเนาะอุ๊คิดได้ขนาดนี้เลยเหรอมันช่างล้ำลึกซึ่งอายุเขาไม่เท่าไหร่กันเองค่ะใช่เป็นเหมือนโตโตกว่าวัยอย่างดีไซเนอร์ที่ชื่อดังปัจจุบันนี้อายุไม่ถึง10ขวบนะคะโอ้ใช่ดังระดับโลกเลยนะคะนี่ก็คือเจนนี้เหมือนกันใช่เจนแซดแล้วเจนแซดเลยแล้วหลังจากแซดจะเป็นอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้ไม่แน่จะเป็น XXX
ซตเลยมั้งน่าจะเป็น A แล้วใช่ไหมคะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นหนังสืออันนี้นี่ค่อนข้างดีมากเลยประชาสัมพันธ์ให้เราทราบแบบนี้เราจะหาซื้อหรือว่าหาดูติดตามได้ที่ไหนอะคะค่ะแล้วก็จะมีวางแผงที่ C8 Book ทั่วไปนะคะแล้วก็ 7-Eleven ค่ะของทาง Booksmart ใช่ค่ะส่งภาพมาให้ทีมงานเราดูไหมคะจะได้เห็นตัวอย่างเรากำลังจะเปิดปฐมร่วมเล่มแรกเลยก็คือประมาณเดือนกันยายนนี้ค่ะค่ะนักปกจะเป็นดาราวัยรุ่นพระเอกช่อง3ที่กำลังโด่งดังก็คือเรื่องสายลับจับแอปค่ะปัจจุบันนี้ใช่แล้วก็เสน่ห์นักนางซินอะไรตาบาบสีชมพูเนี่ยค่ะก็เจนเขาอะเนาะใช่เจนแซดเลยเจนแซดเลยเนาะใช่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเปิดตัวกันยายนนี้ใช่ค่ะทุกแผงพร้อมกันวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่โอ้เดี๋ยวยังไม่ได้กำหนดแน่นอนนะคะแต่ว่าขอให้เป็นเดือนกันยายนอยากได้จังเลยหนังสือเล่มนี้เนาะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะได้ไม่ตกเทรนด์ด้วยนะอาจารย์เนาะเพราะว่าหนูก็อยู่อีกเจนนึงไปแล้วไงจะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะเซิร์ช Google เชื่อได้เลยคุณผู้ชมบางทีเนี่ยมันอ่านแล้วมันเราหาข้อสรุปไม่ได้อะเพราะบางทีมันเยอะไปสำหรับคนวัยมินนะมินว่าไปหาอ่านเองหรือว่าไปค้นคว้าข้อมูลเองหรืออยากรู้เองเราจะได้ก้อนนึงแล้วมันแตกไปเยอะจนเรางงว่าอันไหนคือข้อสรุปแต่ถ้าหนังสือเล่มนี้โอเคเลยสรุปมาให้เราหลากหลายมุมของเจนนี้ด้วยนะคะสำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะไปซื้อหาได้ที่ C1 Book เนาะแล้วก็ที่ 7-Eleven กันยายนนี้นะคะและที่สำคัญคือเป็นหนังสือที่คัดกรองมาจากคนรุ่นเราใช่ค่ะมันมีที่เฟซบุ๊กด้วยนะคะ Facebook ของเราก็ New Sun Magazine เลยค่ะ New Sun Magazine สะกดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือ NUESUN Magazine นะคะโอเคถ้าเกิดว่าหนังสือมาแล้วหรืออะไรอย่างไรเนี่ยถ้าเรามีโอกาสซื้อทันนะคะจะเอามาโชว์ในรายการให้ด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นทางด้านคุณณภัสวรรณวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการเราเนาะมาประชาสัมพันธ์หนังสือนะคะ New Sun Magazine หนังสือใหม่ล่าสุดสำหรับคนเจน Z คนเจนเราอย่างมิ้นเนี่ยเจน A เจนไหนแล้วนะอาจารย์เจน X เจน Y เจนแบบไกลน้องเขามากอ่ะเพราะว่ามิ้น20น้องเขาต้อง38อัพอ่ะห่างกัน18ปีอ่ะเราต้องรู้เขานะใช่เราต้องปรับตัวใช่เราต้องปรับตัวเพื่อเจนนี้และโลกที่มันก้าวไปไกลคุณผู้ชมค่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบใหม่สำหรับเราบางทีหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจโลกง่ายขึ้นโลกจะเข้ามาใกล้เราง่ายขึ้นเข้าใจนะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่เชี่ยวชาญเรื่องโซเชียลนะอย่างเจนเราบางคนก็ไม่เล่นเลยคุณพ่อคุณแม่หนูมันก็ยังไม่เล่นก็เหมือนกันครับของคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ก็คือยังกดอะไรไม่เป็นเลยคือใช้โทรศัพท์ยังเป็นแบบยังเป็นปุ่มรุ่นเก่าๆอ่ะรุ่นเดิมใช่ใช่พ่อหนูก็เป็นพวก Samsung รุ่นปุ่มกดนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าแต่คุณพ่อคุณแม่เราหรือเราอ่ะมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นต้องเข้าเจนนี้ให้ได้ก็สามารถเปิดหนังสือเปิดหนังสือไอ้มันถูกเลยค่ะในเพจก็ได้ใช่มั้ยคะเข้าไปดูในเพจก็ได้ค่ะหรือว่าไปซื้อหนังสือก็ได้เพราะคนวัยเราเนี่ยก็ยังอ่านหนังสือกันอยู่ใช่ค่ะนะคะดีมากๆเลยนะคะถ้าฉะนั้นแล้ววันนี้ให้เกียรติกับทางรายการเราก็ให้เกียรติกับทางคุณภัสวรรณนิดนึงต้องเป็นหน้าที่ของหมอเอแล้วครับอยากจะดูดวงอะไรกับหมอเอไหมคะเหมือนอยากจะนำเสนออยู่เลยว่าอยากจะให้คุณพี่ครับคือหยิบไพ่ให้ผมสัก3ใบนี่เพื่อที่จะดูว่าในส่วนของอันเนี้ยที่จะทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จเป็นบ้างตื่นเต้นเลยดูฟรีค่ะตื่นเต้นเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าหมอเอก็ไม่ค่อยจะว่าอย่างนั้นนิดนึงก็คือหยิบไพ่ให้ผมขึ้นมา3ใบเขาได้ทั้ง2แถวเลยนะหยิบเลือกแถวไหนสำรับใดสำรับหนึ่งครับสำรับใดสำรับหนึ่งแต่ว่าสำรับนั้นต้อง3ใบครับผมโอเคนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญเซอร์ไพรส์มากนะคะเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์หนังสือนะคะ New Sun Magazine นะคะเราก็เลยเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญด้วยกันให้ดูดวงเลยค่ะนะคะโอกาสดี New Sun Magazine แต่ขึ้นมาได้เป็นไพ่เดอะซันด้วยนะครับนะครับก็น่าจะแบบมีการประสบความสำเร็จอะไรต่างๆแล้วก็อย่างนึงนะครับตัวของคุณพี่เนี่ยคือต้องพูดตรงๆเลยว่าขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่สเตรนท์นะครับก็คือต้องพูดตรงๆว่าตัวคุณพี่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับแข็งไม่ใช่ว่าแข็งแบบไม่ยอมใครนะแข็งแรงสตรองแล้วก็คือเขาผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะอะเจอลำบากเจอถามว่าจะมาเหนื่อยวันนี้ฉันก็ไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวฉันก็ไม่หวั่นแล้วนะครับผมเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือยังไงก็ไม่มีความหวั่นคือเป็นคนที่แบบด้วยพื้นฐานด้วยความที่แบบเป็นนักสู้มาตั้งแต่ทางต้นตระกูลอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้อยู่แล้วแล้วทางคุณพ่อคุณแม่คือเหมือนกับว่าการสอนหรือการแล้วด้วยนิสัยคุณพี่เขาเป็นคนที่แบบคือผู้ชายทำได้ฉันก็ทำได้นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนกับแบบไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือปัญหาอะไรง่ายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ดวงของคุณพี่เขาเนี่ย
ถามว่าทำอะไรเล็กๆเป็นไหมไม่เป็นนะครับบทเวลาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือจะจับแต่ละอย่างแต่ละสิ่งแล้วค่อนข้างที่จะแบบต้องพูดตรงๆเลยว่าไม่ใช่ผมไม่ได้มาอวยในรายการนะแต่ค่อนข้างที่จะเด่นจริงๆว่าเวลาการทำอะไรต่างๆเนี่ยหรือหยิบจับทำอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของผลตอบรับหรือผลตอบแทนอะไรกลับเข้ามาดีแบบเปรี้ยงปังมากนะครับแต่เวลาการใช้จ่ายใช้เงินอะไรต่างๆของพี่ค่อนข้างหนักมือแล้วก็อันเนี้ยผมให้ระวังนิดนึงนะนะครับด้วยนิสัยของพี่เองเลยใจอ่อนใจดีที่สงสารมากจะยังไงจ๊ะตรงนี้จะยังไงคะคือให้ใจแข็งอ่ะจริงๆต้องพูดตรงว่าดวงเรื่องการเงินน่ะไม่ขาดมือนะนะครับจะมีแบบการหมุนเวียนการจัดการอะไรต่างๆได้ด้วยดีแต่ว่าอันเนี้ยต้องระวังเยอะนิดนึงตรงที่ว่าห้ามเด็ดขาดกับการที่แบบใจอ่อนยอมไปช่วยค้ำประกันอะไรให้ใครหรือให้ใครเขาหยิบยืมอะไรต่างๆในส่วนนี้เพราะว่าต้องพูดตรงว่าในส่วนของเรื่องลูกน้องบริวารหรือญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงพอมีปัญหาอะไรคิววิ่งมาหาคุณพี่เหมือนเป็นเหมือนเราเป็น ATM เหมือนเราเป็นกรมสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างนี้เลยนั่นสิแน่นสิไม่จริงเห็นไหมคะนะครับใช่ก็เลยให้ระวังตรงนี้นิดนึงแต่ด้วยความที่แบบของพี่คือเขาเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะแล้วเป็นคนที่ลุยสู้แล้วทำอะไรแบบหนักทุกอย่างแล้วนะครับดูจากการเล่าประวัติตอนต้นรายการตอนเข้าเบรก2ครับผมทั้งคุณปู่ทั้งคุณพ่อก็เป็นต้นแบบของหลายๆอย่างที่หลายๆคนยังไม่ได้เริ่มเลยจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ไปทั้งรุ่นคุณปู่และคุณพ่อเชื่อว่าในรุ่นของคุณณภัสวรรณก็น่าจะเป็นต้นแบบของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จจากประสบความสำเร็จครับก็คือที่จะสารเล่มนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็แต่เน้นเยอะอีกนิดนึงก็คือในเรื่องพวกการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เสริมนิดนึงว่าถ้าหากว่ามีที่แบบเหมือนกับการดาวน์โหลดผ่านอีบุ๊กแต่อันนี้ไม่ใช่อีบุ๊กแล้วแบบให้เขาฟรีนะคือยังไงก็ต้องแบบยังไงก็ได้ให้จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยที่ได้เข้ามาตรงนี้ครับมันก็จะมีแบบเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอีกอันนึงก็คือในเรื่องโฟกัสเน้นพวกเราขายโฆษณานะครับเพราะต้องพูดตรงว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นิตยสารหลายๆเล่ม ที่เขาไม่ไหวเพราะว่ามันไม่มีเนื้อพวกโฆษณาหรืออะไรเข้ามาตรงนี้นะครับก็เลยต้องพยายามแบบเหมือนกับยังไงก็ตามคือฝากท่านผู้ชมด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับผมคือไม่อยากให้หนังสือหรือนิตยสารน่ะหายไปจากเมืองไทยจริงนะครับถามว่าทุกวันนี้เสียดายหลายๆเล่มจริงๆที่เขาปิดตัวนะการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะใช่คนไทยจะอ่านน้อยมากเลยอย่างน้อยอย่างน้อยก็เต็มที่สองบรรทัดพอแล้วมั้งเขาก็จะเปลี่ยนละเดี๋ยวพอมีอะไรนิดนึงก็สมัยนี้เป็นโซเชียลอ่านแล้วก็ลืมไม่มีที่เก็บลงไปในไฟล์ที่เราเก็บบางทีก็ไม่ได้ออกมาเปิดหรอกหนูว่าแต่หนังสือมันได้เก็บได้นะคะหนังสือได้เก็บนะคะผู้ชมเก็บได้แบบผ่านยุคผ่านคนเนาะผ่านแต่ละสมัยได้ยิ่งมีมอดกินปวกแทะเท่าไหร่เนี่ยมันดูขลังมากแล้วกระดาษเหลืองๆนิดนึงมันดูดีมากเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะหนูรู้สึกมันแบบมันมีคุณค่าของมันอะเหมือนในห้องสมุดเนาะดูแล้วแบบมันจะมีกลิ่นหนังสืออะมันคือต้องบอกว่าน้องๆรุ่นนี้หรือใครที่ดูรายการอยู่อะหรือรุ่นเราที่ดูอยู่เนี่ยจะได้กลิ่นอายของหนังสือใช่เนาะใช่ค่ะดีเลยอะค่ะนะคะครับผมก็อันนี้แต่จริงๆต้องพูดตรงๆว่าคนของคุณพี่เขาจะแบบวิ่งหาหรือแบบจะคือจริงๆมีเป็นคนที่มีคอนเนคติ้งอะสูงอยู่แล้วคอนเนคชั่นสูงอยู่แล้วแล้วก็จะเน้นพวกคนดังๆอ่ะหรือดาราดังๆที่แบบเป็นแม่เหล็กดึงดูดอ่ะแล้วเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันตอนนี้จะสารเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันจะเป็นแรงดึงดูดอ่ะให้คนเข้ามาหยิบมาดูมาซื้อไปอ่านอะไรตรงนี้แต่ของพี่อาจจะแบบมันกับอันเนี้ยต้องฝากเป็นการบ้านพี่นิดนึงว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เหมือนว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยดึงดูดเข้ามาอ่านอย่างเดียวแต่ทำยังไงเหมือนกับว่าพอเปิดปุ๊บหรือเห็นหน้าปกแล้วซื้อเลยใช่นี่แหละสำคัญนะครับผมนะครับโอเคเลยนะครับก็คือต้องพูดตรงๆว่าประสบความสำเร็จแน่ๆแต่ก็ในเรื่องพวกการลงทุนการใช้จ่ายของพี่อาจจะต้องแบบวางแผนการจัดการดีๆนิดนึงนะครับโอเคเลยครับแน่นไหมครับเป๊ะไหมคะเยี่ยมเลยนะคะแต่แรกก็ตื่นเต้นจะดีไหมเนาะกำลังจะเปิดตัวด้วยนะดีครับแต่ว่ากว่าจะออกมาอย่างเงี้ยคือคุณพี่ก็เหนื่อยเยอะพอสมควรหรือปากเปียกปากแฉะพอสมควรเหมือนกันธรรมดาเนาะเนาะจะคัดกรองอะไรสักอย่างนึงเนาะโอเคเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากหนังสือด้วยนะคะ New Sun Magazine นะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้นะคะหนังสือดีๆค่ะสำหรับคนรุ่นเราและคนรุ่นใหม่เพื่อให้โลกเนี่ยมันเข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะถูกร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือและให้คุณได้เก็บเป็นที่ระลึกด้วย
อ่านแล้วเก็บคุณผู้ชมคะคุณค่าอยู่ที่ตัวหนังสือและสิ่งที่คุณเก็บมันมีคุณค่าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันต่อแม่ตอนนี้กำลังประทับใจกับหนังสือกันอยู่คุณผู้ชมหลายคนเริ่มอยากจะซื้อแล้วยังไม่ขายนะกันยายน กันยายนกันยายนรอแป๊บนึงนะคะอีกเดือนกันอีก2เดือนค่ะ2เดือนเนาะใช่ค่ะไม่ถึง2เดือนดีด้วยเนาะเนาะนี่ท้ายเดือนแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ SS มาเยอะมากตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาตอบกันนะคะ4196998เบอร์โทรศัพท์020214455เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้านะคะกับหมอเอนะคะ24 Lover กันช่วงนี้ขอบคุณก่อนค่ะตั้งทางเช่าค่ะ10คนผู้โชคดีใครจะได้ของแท้จากเทือกเขาทิเบตกินแล้วสุขภาพแข็งแรงจากราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 3,800 บาทแถมเทพทันใจให้1องค์หรือจะเลือกเป็นสบู่มิ้วมิ้ว1ก้อนก็ได้ถ้าโทรสั่งซื้อก็02 021 4444นะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาดูดวงกันค่ะ